ต้นไม้ที่เราใช้ปลูกบริเวณรั้วหน้าบ้านนะครับเพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับตัวบ้านและก็สวัสดีครับรัก property นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่โครงการเขาแก้ววิลล่า2นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำต้นไม้ที่เราใช้ปลูกบริเวณหน้ารั้วบ้านนะครับเพื่อความสวยงามให้กับตัวบ้านและก็เพื่อความเป็นส่วนตัวให้กับผู้อยู่อาศัยนะครับซึ่งมองดูแล้วเหมือนกับเป็นกำแพงรั้วต้นไม้นะครับด้านหลังของผมนี้ก็จะเป็นแปลงผักสวนครัวนะครับที่เราได้ริเริ่มนำมาปลูกในโครงการบ้านของเรากันนะครับไว้เดี๋ยวคลิปถัดไปผมจะมาแนะนำเกี่ยวกับผักสวนครัวของเรานะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับไปติดตามชมคลิปวิดีโอกันเลยนะครับต้นไม้ที่เราพูดถึงกันในวันนี้นั่นก็คือต้นชมพู่ออสเตรเลียครับโดยที่ไซต์ที่เราปลูกตอนนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ 1.80 เมตรนะครับโดยที่รั้วบ้านประมาณ2เมตรนะครับก็อีกสักระยะหนึ่งพอต้นไม้สูงเท่าระดับกับรั้วบ้านเราก็จะตัดแต่งเป็นทรงพุ่มนะครับเป็นกำแพงต้นไม้ที่ทำให้ตัวบ้านนั้นดูสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับชมพู่ออสเตรเลียนั้นมีลักษณะคล้ายกับต้นไซเกาหลีนะครับแต่ว่าใบมีขนาดเล็กกว่าซึ่งจะดูค่อนข้างที่จะนุ่มนวลกว่าไซเกาหลีนะครับเป็นต้นไม้ที่เรามาใช้ที่โครงการเขาแก้ววิลล่า2นะครับฝากติดตามโครงการเขาแก้ววิลล่า2ของเราด้วยนะครับขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปถัดไปนะครับขอบคุณมากครับ